สวัสดีครับผมเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนะครับผมวันนี้ก็จะมาขอแนะนําหลักสูตรสําหรับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลครับสําหรับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนะครับผมตอนนี้ก็มีมาทั้งหมด27ปีแล้วครับผมสําหรับการเรียนในปีต่างๆนั้นในปีแรกเราก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปซึ่งคล้ายๆกับในคณะอื่นที่เคยเรียนกันเลยครับต่อมาในปีที่2เนี่ยเราก็จะมาเริ่มเรียนกันในเรื่องของกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์นะครับต่อมาในปีที่3แล้วก็อาจจะมาเรียนในส่วนของระบบภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของพวกพยาธิวิทยาต่างๆด้วยครับหลังจากนั้นในปี4ถึง6นะครับผมก็จะเป็นวิชาบนคลินิกต่างๆเราก็จะได้ไปวนตามวอร์ดต่างๆครับผมเพื่อเรียนรู้แล้วก็นำความรู้ไปใช้ครับผมส่วนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยนอกจากเรื่องเรียนแล้วเราก็ยังมีเรื่องเล่นได้อีกหลายอย่างเลยครับนอกจากทั้งกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเองหรือว่าเราอาจจะมีกิจกรรมต่างๆที่ไปทำกับเพื่อนได้เราอาจจะมีสถานที่เที่ยวที่ใกล้กับเราก็มีเยอะเหมือนกันครับสุดท้ายแล้วหลังจากเราจบไปเนี่ยก็คงไปเป็นแพทย์ใช้ทุนครับผมสวัสดีค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขารังสีเทคนิคคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิคเมื่อปีพ.ศ. 2560ค่ะการรับสมัครเข้าเรียนของที่นี่นะคะอย่างแรกเลยก็คือจะต้องสำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และมีการเตรียมความพร้อมในการสอบไม่ว่าจะต้องเจอกับสนามสอบไหนๆค่ะในส่วนของการเรียนต่อนะคะสามารถเรียนต่อได้หลายแขนงไม่ว่าจะเป็นรังสีเทคนิคฟิสิกส์รังสีการแพทย์หรือจะเป็นวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆที่เราสนใจแล้วเกี่ยวข้องค่ะในด้านการทำงานในอนาคตนะคะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นนักรังสีเทคนิคนักฟิสิกส์รังสีการแพทย์นักวิจัยนักวิชาการหรือจะเป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยก็ได้ค่ะชื่อหลักสูตรของเรานะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิคค่ะซึ่งหลักสูตรของเราเรียนทั้งหมด4ปีนะคะซึ่งปีแรกเราจะเรียนวิชาพื้นฐานเช่นฟิสิกส์เคมีชีวะค่ะเหมือนม.ปลายเลยค่ะส่วนปี2นะคะก็จะมีพวกวิชาพื้นฐานอยู่บ้างแล้วก็เข้าวิชาชีพบ้างแถมเรายังมีไปฝึกงานด้วยนะคะพอปี3นะคะเราก็จะเรียนวิชาชีพทั้งปีเลยค่ะอย่างเช่นเรียนพวก CT MRI ค่ะพอปี4นะคะเราก็จะได้ฝึกงานทั้งปีแถมก่อนจบเราต้องทำวิจัยด้วยนะคะสวัสดิการของมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็จะมีประกันอุบัติเหตุและสวัสดิการสำหรับนักศึกษาซึ่งสวัสดิการนี้จะทำให้เราสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วค่ะสถานที่เรียนต่างๆนะคะช่วงปี1ค่ะเราเรียนวิชาพื้นฐานนะคะก็จะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณและตึกนวมินทร์1ค่ะแต่พอช่วงปี2ถึงปี4นะคะเราเข้าวิชาชีพมากขึ้นเราก็จะเริ่มไปเรียนที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลรวมถึงออกไปฝึกงานตามสถานที่ต่างๆด้วยค่ะปัจจุบันนี้วิชาชีพรังสีเทคนิคเป็นวิชาชีพที่มีความขาดแคลนเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ตามนักรังสีเทคนิคมีความต้องการเป็นอย่างมากครับด้วยความต้องการนี้ทำให้หลายๆหน่วยงานมีแรงจูงใจให้สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษารังสีเทคนิคอยู่ก็คือการให้ทุนการศึกษานะครับโดยหลายๆโรงพยาบาลก็จะให้เป็นค่าเทอมตลอด4ปีแต่ในบางโรงพยาบาลก็จะมีการให้ค่าหอพักรวมถึงค่าใช้จ่ายรายเดือนด้วยครับซึ่งสำหรับการใช้ทุนนั้นหลังจากที่เราเรียนจบครบ4ปีเราก็กลับไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลที่เราขอทุนมาโดยการใช้ทุนอาจจะทำงานเป็นระยะเวลา3ปี4ปี5ปีหรือแล้วแต่ตามที่เราตกลงกันกับโรงพยาบาลนั้นๆครับนอกจากทุนจากโรงพยาบาลแล้วยังมีทุนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชของเราก็ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนและมีผลการเรียนดีด้วยครับ